เศรษฐีใหม่มาไวไปไวเคลมไวสื่อต่างชาติวิเคราะห์ฟองสบู่กิมจิไก่แตกเศรษฐกิจเดินทางมาถึงทางตันหากไม่เร่งแก้เตรียมอวสานมหาอำนาจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและชาวต่างชาติจะเห็นด้วยหรือไม่ต่อประเด็นดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akirai ครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวจากสื่อต่างชาติที่มีชื่อว่า Explain With Dom โดยช่องนี้ก็ได้หยิบยกประเด็นเรื่องเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นะครับโดยก็โจหัวเอาไว้ว่า End of South Korea Miracle นะครับหรือว่าสิ้นสุดยุครุ่งเรืองของเกาหลีใต้นะครับสภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กำลังเข้าสู่ภาวะคับขันอย่างสุดขีดนะครับวันนี้จะมาอธิบายว่าทำไมนะครับเปิดมาเขาก็บอกว่าเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนะครับแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเพิ่งได้มาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ไม่นานนะครับย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็พัฒนาประเทศมาจากสินค้าเทคโนโลยีซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่ารถยนต์นะครับโดยในยุคนั้นนะครับเศรษฐกิจของเกาหลีถูกขับเคลื่อนโดยคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่าแชโบนะครับซึ่งกลุ่มแชโบเนี่ยก็มีความเนื่องจากประเทศสมัยนั้นยังอยู่ในภาวะยากจนนะครับอัตคัดขัดแคลนนะครับจึงกลุ่มนี้จึงเปลี่ยนความกดดันมาเป็นแรงผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยเขาก็เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยการเขาเรียกว่า adapt ดัดแปลงพัฒนาสินค้าที่เขาผลิตอยู่แล้วมีอยู่แล้วในยุโรปหรือว่าอเมริกาในสมัยก่อนนะครับมาผลิตให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นบวกกับด้วยเบสอยู่ในเอเชียนะครับค่าแรงค่าครองชีพต่ำกว่าต้นทุนต่ำกว่าทำให้ตั้งราคาได้ต่ำกว่าชาติยุโรปหรือว่าอเมริกาเหนือนะครับก็เลยส่งสินค้าเทคโนโลยีพวกนี้กลับไปตีตลาดที่ยุโรปและอเมริกาเหนือได้สำเร็จนะครับก็คือนั่นเป็นเรื่องราวแบบย่อๆของความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับแต่ข่าวร้ายก็คือณวันนี้ย้อนกลับไป5ปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยจะเริ่มชะลอตัวหรือว่าหยุดนิ่งมา5ปีต่อเนื่องแล้วนะครับแถมยังธนาคารกลางของเกาหลีใต้ก็คาดการเอาไว้นะครับว่าอีกไม่เกินปี2040นะครับสภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยจะเข้าสู่ภาวะหดตัวเลยครับนอกจากไม่อันนี้คือแย่กว่าหยุดนิ่งครับคือหยุดนิ่งก็ถือว่าไม่ไปไหนหดตัวนี่คือเรียกว่าถอยหลังเลยครับเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆเกาหลีใต้ก็ผลิตสินค้าอะไรเนี่ยที่หลายประเทศเขาก็ผลิตได้นะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยปัจจุบันทั้งอดีตและปัจจุบันญี่ปุ่นก็เคยทำแบบนี้ได้มาก่อนนะครับแถมปัจจุบันนี้มีจีนนะครับเข้ามาแล้วก็จีนก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนเกาหลีทำเลยแล้วก็แถมยังมีประชากรมากกว่าและค่าแรงถูกกว่าทำให้สินค้าจีนน่ะถูกกว่าเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเลยนะครับบวกกับว่าปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มธุรกิจผูกขาดในเกาหลีใต้เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยกลุ่มแชโบซึ่งเป็นเจนที่3แล้วเจนที่3นี่เรียกว่าเป็นเจนที่เรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดครับคือเกิดมาพร้อมความสุขสบายทุกอย่างมันจึงไม่มีความเดือดร้อนที่จะเอามาปั้นเป็นแรงผลักดันให้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าความกระเฮี้ยนกระหือรืออะไรเงี้ยสินค้าที่เกาหลีใต้ผลิตทุกวันนี้ก็มันก็เหมือนเดิมโทรศัพท์รถยนต์แต่ว่าแค่เปลี่ยนรุ่นไม่ได้มีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆที่แตกต่างไปจากแนวเดิมเลยนะครับทำให้ไม่เกิดการเขาเรียกว่าการแข่งขันการสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของประชากรของเกาหลีใต้นะครับเข้าสู่ภาวะหดตัวครับประชากรไม่เติบโตแถมลดลงนะครับจนรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องประกาศเป็นสภาวะฉุกเฉินเลยนะครับนั่นแหละครับถ้าเรื่องราวมันยังเดิมดำเนินไปอย่างนี้นะครับเกาหลีใต้ก็จะต้องนั่นแหละครับเข้าสู่End of South Korea Miracle ตามหัวที่จั่วต่อไปนะครับเขาก็ปิดท้ายไว้ว่าเราก็ต้องมาจับตาดูกันว่าเกาหลีใต้จะสามารถมา reinvent หรือว่าประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะครองเจ้าความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกได้ต่อไปหรือว่าจะต้องโบกมือลาจากกันไปนะครับนั่นก็เป็นย่อๆจาก Explain with Dom นะครับนะครับเริ่มที่จะเห็นเขาลางทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่
ประเทศอื่นๆเขาผลิตได้มันซ้ำกันอะไรอย่างนี้ครับบวกกับเกาหลีใต้ก็มีงบท่องเที่ยวด้วยนะครับแถมกับภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้กับคนทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มจะโด่งดังในทางที่แบบว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภายในประเทศเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ผลิตอาหารได้ไม่เยอะนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางเกาหลีใต้จะแก้เกมนี้อย่างไรนะครับครับหลังจากคลิปดังกล่าวจาก Explain with Dom ถูกเผยแพร่ไป10กว่าวัน11วันนะครับก็มีชาวต่างชาติเข้ารับชมมากกว่าแสนครั้งและแสดงความคิดเห็นไว้มากกว่า700ความคิดเห็นนะครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นว่าชาวต่างชาติเห็นด้วยกับประเด็นนี้หรือว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube Akira ด้วยครับขอบคุณครับความเห็นแรกจากคุณเซนเดอร์นะครับบอกว่านี่คือผลของการผูกขาดต่อมาคุณคามาสนะครับบอกว่าวิกฤตประชากรของพวกเขาเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคนหนุ่มสาวเติมพลังให้กับอนาคตต่อมาคุณฟิงเกอร์กังฟูบอกว่านี่คือญี่ปุ่นรายต่อไปการเติบโตเป็นศูนย์มานานหลายทศวรรษเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองต่อมาคุณมิสเตอร์คิมบอกว่าหากคุณเคยอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้มาระยะหนึ่งแล้วคุณจะพบว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่รู้ว่าทำไมเศรษฐกิจถึงย่ำแย่เพราะคนหนุ่มสาวไม่มีแพชชั่นไม่มีพลังไม่มีไฟทุกอย่างดูเหมือนจะตายต่อมาคุณเกรทพอยเดอร์บอกว่าการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ท่านต่อมาบอกว่าการศึกษาของเกาหลีใต้ไม่ได้ดีเยี่ยมพวกเขาไม่ทำให้นักเรียนสอบตกหรือให้ได้คะแนนน้อยในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งแม้ว่าเด็กจะไม่สามารถพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษได้สักหนึ่งคำคุณยังคงต้องให้คะแนนพวกเขาให้ดีวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยเซาท์เกาหลีไม่ได้รับการดูแลอย่างดีด้วยเหตุผลเดียวกันอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กที่สูงที่สุดในโลกต้องขอบคุณการระบบการศึกษาที่ย่ำแย่นี้ท่านต่อมาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงการล่มสลายของประชากรอัตราการเกิดของเกาหลีใต้ปัจจุบันต่ำกว่า 0.7% เพียงปีนี้มีโรงเรียนหลายร้อยแห่งปิดตัวลงเศรษฐกิจก็เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนไร้บุตรเนื่องจากธุรกิจภาคบริการหลายแห่งตอนนี้มุ่งเป้าไปที่การบริการสำหรับชายโสดเช่นอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันหลายแห่งก็คือเปลี่ยนจากการมีลูกมาเลี้ยงสัตว์แทนนั่นเองต่อมาคุณเบอร์ครูสนะครับบอกว่าดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เดินทางมาถึงขีดจำกัดของศักยภาพที่มีแล้วแต่คือในแง่ทางเศรษฐศาสตร์นับว่ามีพรที่ซ่อนอยู่มันจะคืนความสมดุลให้กับเกาหลีใต้การชะลอตัวนี้จะช่วยรักษากลุ่มประชากรที่เกาหลีใต้กำลังเผชิญหน้าอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวเกาหลีใต้จะไม่ถูกล่อลวงโดยความสะดวกสบายและความทันสมัยซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตัวเองเหมือนในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาสรุปโดยรวมคือจากสูงสุดสู่สามัญชนนั่นเองครับท่านต่อมาบอกว่าเมื่อผู้นำประเทศหลงรักเงินสกุลกระดาษของ US ดอลลาร์ประชาชนก็จะเดือดร้อนแบบนี้ต่อมาคุณนโมอาริบอกว่าบริษัทใหญ่ๆของเกาหลีใต้ได้รับเงินอุดหนุนจำนวนมากจากรัฐบาลมานานหลายปีแต่ไม่เคยเผชิญกับการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาเหมือนในประเทศจีนที่โดนอยู่ในขณะนี้ท่านต่อมาบอกว่าอย่างที่เขาว่ากันว่ารุ่นแรกสร้างไว้สำหรับรุ่นที่2และรุ่นที่2สร้างความมั่งคั่งส่วนรุ่นที่3เผาผลาญทุกอย่างท่านต่อมาบอกว่าฉันเคยเรียนที่นั่นย้อนกลับไปในปี2018และอาจารย์ชาวอเมริกันของฉันบอกว่ามันยากจริงๆที่จะหนีจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งต่างจากจีนและญี่ปุ่นโดยพื้นฐานแล้วแชโบทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับพวกเขาได้เ
พวกเขาจะสร้างสิ่งที่ดีกว่าราคาที่ดีกว่าและหาได้ง่ายกว่าเสมอเมื่อเทียบกับสิ่งที่โจทั่วไปของคุณสามารถทำได้โจนี่ก็อาจจะหมายถึงว่าชายธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้แบบว่าเป็นกลุ่มแชร์โบนะครับก็คืออาจจะเป็นรายย่อยประมาณนี้นะครับท่านต่อมาบอกว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจคุณรวบรวมปัญหาบางอย่างที่เกาหลีกำลังเผชิญอยู่แต่คุณพูดถึงเพียงประเด็นที่สำคัญที่สุดเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นการรักษาเสถียรภาพของประชากรและการลดลงอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราประชากรเมื่อการเติบโตของประชากรช้าลงหรือกลับไปสู่การลดลงของประชากรทุกอย่างที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอันได้แก่แรงงานที่มีอยู่ความต้องการผลิตภัณฑ์และบางทีอาจจะโดยอ้อมผลผลิตจะตามมานี่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปมันหมายความว่าเราจำเป็นต้องค้นหาแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นนั่นเป็นความท้าทายของญี่ปุ่นในขณะนี้และน่าสนใจว่าเกาหลีจะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างไรก็ประมาณว่าก็เป็นธรรมดาประชากรลดลงเศรษฐกิจก็หดตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจการบริโภคอะไรประมาณนี้นะครับท่านต่อมาบอกว่าอะไรก็ตามที่เกาหลีทำได้จีนก็ทำได้และจีนก็มีตลาดภายในประเทศขนาดที่ใหญ่ที่ยังสามารถพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศได้เกาหลีก็ไม่มีประชากรภายในแล้วเน้นผลิตสินค้าส่งออกอย่างเดียวนะครับก็ต้องเอาใจลูกค้าหน่อยนะอยากจะขายของก็พ่อค้าก็ต้องง้อลูกค้าจากทั่วโลกหน่อยนะครับขอแนะนำท่านต่อมาบอกว่าอัตราการเกิดของเกาหลีใต้ลดลงซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรท่านต่อมาบอกว่าไม่มีบุตรบวกญาติเท่ากับดักรายได้สูงนะครับท่านต่อมาบอกว่าในฐานะครูที่เกาหลีผมยืนยันได้เลยว่าเงินเดือนของผมไม่ได้เพิ่มมาเป็นเวลา15ปีแล้วก็ทนอยู่ได้นะครับอาจจะได้สตาร์ทที่สูงมากก็เลยอยู่ได้15ปีที่ผ่านมานะครับท่านต่อมาบอกว่าสาเหตุหลักประการหนึ่งที่อุตสาหกรรมเกาหลีส่วนใหญ่ทับซ้อนกับจีนเป็นเพียงเรื่องของเวลาที่จีนจะตามทันเนื่องจากขนาดและจำนวนประชากรท่านต่อมาบอกว่าเกาหลีใต้ไม่ได้เล่นเกมการเมืองระดับภูมิภาคอย่างเหมาะสมมีแต่จะโจมตีจีนในแนวทางรบทางทหารหลายด้านโดยไม่รู้ว่าจีนเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดและมีประชากรมากกว่าและเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมันทำให้ฉันสับสนผู้นำของเกาหลีใต้ล้มเหลวที่จะตระหนักในระยะยาวจีนจะชนะจีนสามารถสร้างหรือทำลายเกาหลีใต้ได้เช่นเดียวกับไต้หวันหากได้รับแรงกดดันนี่ครับก็จะประมาณว่าเนี่ยไม่อ่านเกมไปยาวๆเลยไม่ง้อลูกค้าไม่เห็นคนอื่นเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพลาดตรงนี้ไปนะครับท่านต่อมาบอกว่าเป็นประเทศที่ผู้บริโภคอาหารติดลบหากชนชั้นแรงงานและชนชั้นกินข้าวที่บ้านไม่สามารถออกไปกินข้าวนอกบ้านได้อุตสาหกรรมอาหารอยู่ในภาวะตกต่ำและการใช้จ่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็กระเพื่อมซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอาหารโดยทั่วไปมีราคาแพงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวในเอเชียค่าโรงแรมมีราคาแพงมากในเมืองต่างๆมากกว่า$100ต่อคืนสำหรับชาวเอเชียหรือ430ริงกิตมาเลเซียในขณะที่ในมาเลเซียคุณจะหาห้องพักโรงแรมในราคาที่ดี100ริงกิตมาเลเซียหรือ$23เท่านั้นและโรงแรมราคาประหยัดมากจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่องงบประมาณทุกคนที่ดินมีราคาแพงและขาดแคลนทำให้คนทั่วไปไม่มีเงินพอที่จะเป็นเจ้าของโรงแรมราคาประหยัด
ะครับท่านนี้ก็มาสะท้อนการท่องเที่ยวเกาหลีครับว่าแพงไปหมดซะทุกอย่างเลยครับก็ตามนั้นแหละครับเขาไม่ง้อการท่องเที่ยวก็ไม่เป็นไรท่านต่อมาบอกว่าเกาหลีใต้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้ฉันอาศัยอยู่ในเมืองเตอร์กีหรือว่าตุรกีนั่นเองนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วเรามีเศรษฐกิจพอๆกันกับเกาหลีใต้แต่ตอนนี้เกาหลีใต้แซงตุรกีไปแล้วมีบริษัทที่พัฒนาแล้วขนาดใหญ่ถึงแม้จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างแต่ผมคิดว่าเกาหลีใต้ยังสามารถเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วฉันหวังว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของพวกเขาจะดีขึ้นท่านต่อมานะครับบอกว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะถูกสหรัฐอเมริกายึดไว้เสมอเนื่องจากทั้งสองเคยเป็นอาณานิคมญี่ปุ่นพยายามจะนำหน้าสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1980แต่โดนสหรัฐเตะตัดขาไว้จากนั้นญี่ปุ่นก็ไม่เคยพยายามอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถหยุดยั้งจีนได้เพราะพวกเขาไม่ใช่อาณานิคมของประเทศตะวันตกใดๆและนั่นทำให้ชาติตะวันตกวิตกกังวลเป็นอย่างมากท่านต่อมาบอกว่าจริงๆแล้วเกาหลีใต้ลอกเลียนแบบญี่ปุ่นมากกว่าชาติอเมริกาหรือตะวันตกข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นข้อความสำคัญในวิดีโอก็คือในวิดีโอเขาบอกว่าเกาหลีแบบว่าพัฒนามาได้เพราะแบบลอกเลียนแบบตะวันตกอเมริกานะครับท่านนี้ก็เลยมาแย้งว่าจริงๆแล้วลอกญี่ปุ่นต่างหากท่านต่อมาบอกว่าในฐานะวิศวกรชาวอเมริกันที่ทำงานให้กับบริษัทเกาหลีใต้วิศวกรชาวเกาหลีใต้หลายคนที่ฉันทำงานด้วยทันทีที่พวกเขามาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในฐานะชาวต่างชาติเป็นระยะเวลาหนึ่งประมาณ 1-3 ปีขึ้นไปพวกเขามักจะเต็มใจที่จะละทิ้งงานที่ปลอดภัยและมั่นคงในเกาหลีใต้เพื่ออพยพเข้ามาสหรัฐอเมริกาเพื่อครอบครัวของพวกเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของลูกๆของพวกเขาอย่างไรก็แล้วแต่บริษัทห้ามเพราะมันมีราคาแพงและจะเกิดการสมองไหลต่อมาคุณยูจังนะครับบอกว่าเกาหลีใต้ร่ำรวยกว่าญี่ปุ่นในเกือบทุกตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้ส่วนบุคคล GDP ต่อหัวหรือ PPP ต่อหัวรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนค่าแรงเฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำและอื่นๆในปี2024เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะที่ลำบากมากกว่าเกาหลีใต้ทุกวันนี้ดังนั้นหากคุณทำวิดีโอเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยคงจะดีต่อมาคุณไอแบ็กนะครับบอกว่าเป็นประเทศที่ตกต่ำและมีคนกักขระมากมายต่อมาคุณเนลวอลฟ์บอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเกาหลีใต้ทำผิดพลาดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นอัตราการเกิดต่ำครอบครัวที่มีอำนาจอย่างพึงพอใจและโครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้นที่ให้ความสำคัญกับอายุมากกว่าคุณค่าทางนวัตกรรมต่อมามาส่งท้ายกับอีก3ความเห็นสุดท้ายนะครับคุณซีบาสเตียนบอกว่าการแบ่งขั้วทางการเมืองอัตราการเกิดต่ำสังคมสูงวัยไม่มีความหลากหลายทางการศึกษาการแข่งขันที่รุนแรงอุปสรรคทางภาษาการคอร์รัปชันของนักการเมืองบางคนและอื่นๆนี่ก็มาให้เหตุผลว่าทำไมนะครับท่านต่อมาบอกว่าเราไม่สามารถพึ่งพาตลาดส่งออกสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศได้เสมอไปต่อมาคุณซูซานนะครับบอกว่าพวกเขามีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อันตรายที่สุดคือการซื้อของฟุ่มเฟือยการเดินทางการทำศัลยกรรมพลาสติกและการหลอกลวงทางการเงินมากเกินไปนอกจากนี้การคอร์รัปชันในหน่วยงานระดับภาครัฐและเจ้าของธุรกิจยังส่งผลให้เศรษฐกิจแย่ลงเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่งที่ได้เป็นสักขีพยานร่วมกับประเทศที่มีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดการปฏิรูปทั้งเล็กและใหญ่ต้องมาจากคนเกาหลีใต้ทุกคน
ครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับต่อประเด็น End of South Korea Miracle นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube Akira ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ